รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนะคะกำชับศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์หาวิธีไม่ให้ประชาชนต้องรอคิวนานเกินไปนะคะในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าภาพรวมการอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางเข้ากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนั้นทุกหน่วยงานพยายามทำทุกอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนแต่ยอมรับว่ามีบางส่วนต้องผิดหวังที่ไม่สามารถเข้าถวายสักการะพระบรมศพภายในเวลาที่ซึ่งศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์หรือว่าสตส.กำลังหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องรอคิวจนนานเกินไปและให้ทุกคนได้เข้าไปถวายสักการะพระบรมศพพลเอกประวิตรยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะทำทุกอย่างเต็มที่เช่นกระทรวงมหาดไทยดูแลตั้งแต่เริ่มเดินทางออกจากจังหวัดส่วนกรุงเทพมหานครอำนวยความสะดวกเรื่องที่พักอย่างไรก็ตามยอมรับว่ายังมีประชาชนบางส่วนที่ยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่เท่าที่ควรซึ่งทุกคนทราบดีว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรค่ะ